بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ก็เหนืออื่นใดต้องชูโกรขอขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่วันนี้ได้มาคุยกับพี่น้องที่กลุ่มตัสบะวียะนะครับพี่น้องบอกว่าวันนี้ครบปีแล้วใช่ไหมครับครบยังแสดงว่าได้ขวบหนึ่งแล้วนะขวบเนี่ยเดินได้ยังครับ ขวบหนึ่งเนี่ยเดินยังเออนะครับก็ยาซากะลอนะครับผมรู้สึกมาเจอกับพี่น้องนี่แต่ที่นี่จะกี่ขวบก็ตามผมมานี่ได้3ครั้งนะครับแล้วก็มาแต่ละครั้งก็อบอุ่นทุกครั้งนะครับนะอบอุ่นทุกครั้งวันนี้เนี่ยทีมงานตั้งหัวข้อว่าอยู่อย่างยืนหยัดนามธรรมมากเคยพูดแต่เป็นรูปธรรมใช่ไหมครั้งที่ก่อนอะไรกุรบันอากิกออ่ะว่าไปแต่วันนี้เนี่ยนามธรรมมากผมนี่เครียดเลยนะฮะต้องพูดยังไงให้เห็นภาพเนาะอ่ะตกลงกันก็ผมคุยกับพี่น้อง1ชั่วโมงเนาะแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นคำถามพี่น้องจะถามเรื่องอะไรก็ยินดีนะครับเหนืออื่นใดมีพี่น้องฝากประชาสัมพันธ์นะครับนะขอเชิญร่วมดื่มน้ำชาการกุศลนะครับผมเนี่ยสงสัยคำนี้มานานแล้วทำไมต้องเป็นน้ำชาครับทำไมขอไม่มีแบบนี้นะขอเชิญร่วมดื่มโอวัลตินเพื่อการกุศลอัลลอฮ์เออแต่ว่ามีน้ำชาอย่างเดียวเนาะมีน้ำชากาแฟก็ไม่กินนะแล้วน้ำชาการกุศลนะครับวิทยุเสียงอิสลามนะครับจะจัดงานในวันอาทิตย์ที่2ธันวานะครับที่อาคารอเนกประสงค์ครอบครัวปันหลิงนะครับอ่อนนุช39นะครับอ่อนนุช39นะครับครับในซองนี้ก็จะมีอะไรล่ะมีแล้วเอาไปอีกนะฮะเอาไปอีกฮะเอาไปให้พี่น้องท่านอื่นด้วยนะครับนะเดี๋ยวก่อนนะวันที่2ธันวาอีกอาทิตย์นึงแต่ว่าก่อนที่จะไปเสียงวิทยุเสียงอิสลามไปรับพานก่อนเนาะรับพานนี่เขาจะจัดวันคือตอนแรกจัดวันที่13ตุลาแต่ว่าเป็นวันสวรรคตในหลวงร.9เราก็เลยย้ายมาเป็นวันที่24พฤศจิกายนเสาร์หน้านะพี่น้องได้ดูมั้งไหมครับ151ตอนนี้ย้ายอีกแล้วนะจาก108เนี่ยย้ายมา151ตี5ถึง7โมงเช้า151 PSI นะครับแล้วก็2ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่มนะครับทุกวันนะครับ พี่น้องบอกว่า108ยังไม่เคยดูเลยย้ายอีกแล้วผมนิยมฮิจเราะห์นะครับแล้วก็ฮิจเราะห์ไปเรื่อยนะฮะนะก็ยังไงพี่น้องไปร่วมงานกันนะครับที่มูลที่รับพันไกลนิดหนึ่งเราประเภทบ้านนอกคอกนานะฮะอยู่บ้านนอกนะครับเขาเรียกว่าชายขอบกรุงเทพก่อนถึงสำนักจุฬาราชมนตรี4กิโลขายของเนี่ยตั้งแต่4โมงเช้าถึง4ทุ่มนะครับหลังละหมาดอิชาเนี่ยอาจารย์อับดุลอาซีดอาจารย์อับดุลนาซีดอาจารย์มุบารอกอาจารย์อับดุลลาตีฟอาจารย์มาลิกจะพูดนะครับหลังละหมาดซูรีพอหลังละหมาดอาซัดดร.อนัทอาจารย์อับดุลลอฮ์หนุ่มสุขอาจารย์อัชรีเรืองปาดก็จะพูดเรื่องพหุสังคมบนความต่างนะครับหลังจากนั้นอาจารย์มุตฟาอยู่เป็นสุขและก็อาจารย์ยะยานะครับผมขอน้ำอุ่นได้ไหมครับเมื่อเช้าดูไลฟ์สดไปฮะไปอบรมนมาดเหมือนนบีที่ดารุสสลามพอถึง3โมงปั๊บ
อาซาร์ปั๊บก็กลับบ้านนอน1ชั่วโมงแล้วก็เพื่อให้มีพลังแล้วก็มาที่นี่พรุ่งนี้เช้าต่ออีกพรุ่งนี้เช้าต่ออีก9โมงเช้าถึง3โมงเย็นนมาดเหมือนนบีอบรม2วันนะครับนะก็เลยขอน้ำอุ่นๆดีกว่าเนาะอาจารย์มุตฟากับอาจารย์ยะยาจะมาพูดว่าอยู่เป็นสุขนามสกุลอาจารย์มุตฟาอยู่เป็นสุขอาจารย์มุตฟากับอาจารย์ยะยาสองผู้อาวุโสสองผู้ยิ่งใหญ่ของวงการโต๊ะครูไทยนะที่ยังมีลมหายใจอยู่นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยบังมินก็จะมาบอกว่าบังมินมีอะไรจะบอกบังมินใจเผื่อแผ่นะครับหลังจากนั้นก็อาจารย์ภักดีมะแอก็มาเปิดนะครับแล้วก็ตามด้วยบังโตนะอาจารย์ชวีสันนพิจิตรอาจารย์ซอดิกินอดุลบารีนะครับบรรยายในหัวข้อเรื่องใครทำให้ในสังคมเนี่ยสังคมมุสลิมเราเนี่ยจะทำให้มีความสุขเนี่ยทำอย่างไรเพราะว่ารอฟานเนี่ยแปลว่าความสุขนะหลังจากนั้นอาจารย์บับลี่นะครับอับดุลรอมานก็จะมาพูดว่าใครทำให้สังคมนี้มีความสุขปิดท้ายเลยนะสี่ทุ่มเพราะเราเกรงใจหลวงพ่อนะวัดสามงามหลวงพ่อเขาอยู่ตรงข้ามนะก็เอาสี่ทุ่มพอนะครับก็เชิญพี่น้องไปกันนะครับนะครับไปทานอาหารก็กลับก็ได้นะฮะไปช่วยไปบริจาคอาคารรับพานที่พักคนเดินทางก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับใกล้เสร็จแล้วอินชาอัลเลาะห์นะครับอ่ะอยู่อย่างยืนหยัดอยู่อย่างยืนหยัดคำพูดนี้นะครับพี่น้องผมเนี่ยเคยคุตบะที่มัสยิดอาติกผมแค่เล่นคำว่ายอยักษ์นะอยู่อย่างยืนหยัดไม่ใช่อยู่เป็นสุขนะฮะอยู่เป็นสุขเสาหน้าไปฟังอยู่อย่างยืนหยัดเนี่ยคือความเป็นมุสลิมพี่น้องรู้ไหมครับว่าชะฮีดคู่แรกของโลกนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะคือปะกะมะของอัมมาร์บินยาซิรหลังจากที่นบีประกาศศาสนาพอพี่น้องรู้ไหมว่านบีประกาศศาสนาลับๆแล้ว3ปีนะฮะซึ่งมุชริกชาวมักกะห์นี่ไม่รู้เรื่องเลยนบีลับๆไปที่บ้านอาร์กอมไปประชุมกันที่นั่นนี่นะใครสร้างโลกนะอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์นี่สร้างโลกนบีต่างๆตั้งแต่นบีอาดัมอะลัยฮิสสลามจนกระทั่งถึงนบีอีซาอะลัยฮิสสลามนี่เป็นนบีก่อนหน้าเราฉันเป็นมุฮัมมัดฉันมุฮัมมัดเป็นรอซูลคนสุดท้ายอยู่บ้านอาร์กอมเชิญชวน3ปีพอหลังจากนั้นอัลลอฮ์วะฮีมาบอกว่ามุฮัมมัดเอ๋ยเจ้าจงนะครับยะซากัลลอฮ์มุฮัมมัดเอ๋ยเจ้าจงทำไมครับเผยแผ่อย่างเปิดเผยนั่นแหละครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงมาประกาศที่ไบตุลลอฮ์เรียกบรรดามุชริกชาวมักกะมาทั้งหมดในนั้นมีอบูตอลิบอบูยะฮันอบูลาฮับพวกท่านรู้ไหมอัลลอฮ์เพียงองค์เดียวเท่านั้นที่เป็นพระเจ้าของเราโอ้โหพี่น้องเท่านั้นแหละจากท่านนบีมูฮัมมัดซึ่งเป็นคนที่ไม่เคยโกหกเลยเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์เป็นคนหนุ่มคนเดียวนะครับที่ไม่กินเหล้าเมายาไม่ทำซินาเป็นวัยรุ่นคนเดียวในยุคสมัยยาฮิลิยะที่ไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นยาเสพติดสิ่งที่เป็นอบายมุขนบีพอนบีประกาศว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าเพียงองค์เดียวบรรดามุชริกชาวมักกะห์บอกนบีเป็นคนบ้านบีเป็นวิกลจริตแต่ไม่มีมุชริกคนใดบอกกับนบีว่านบีเป็นคนโกหกเพราะนบีไม่เคยโกหกเลยแม้แต่ครั้งเดียวยิ่งใหญ่มากนะครับเสร็จแล้วบรรดามุชริกชาวมักกะห์ก็เริ่มต่อต้านนบีและคนที่รับศาสนาของมูฮัมหมัดเมื่อก่อนนี้เขาเรียกศาสนามูฮัมหมัดผู้ชายคนแรกที่เข้าอิสลามผู้ใหญ่คนแรกที่เข้าอิสลามใครครับท่านอบูบักรรอฎิยัลลอฮุอันฮุผู้หญิงคนแรกที่เข้าอิสลามใครครับท่านหญิงคอดียะทาสคนแรกที่เข้าอิสลามฮะท่านบิลาลและเด็กคนแรกที่เข้าอิสลาม
ท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านอาลีจึงได้รับฉายาว่าผู้ที่หน้าผากไม่เคยสุญูดให้กับใครเลยนกเว้นอัลลอฮ์เท่านั้นเนื่องจากว่าท่านอาลีเข้ารับอิสลามตอนอายุ10ขวบยังไม่ทันกราบไหว้รูปเจเวตประการต่อมาพอเข้ารับอิสลามเสร็จแล้วเนี่ยมุชริกชาวมักกะฮ์เริ่มเข้าใจแล้วว่าศาสนามุฮัมมัดส่งผลเสียกับมุชริกชาวมักกะฮ์ทำไมอ่ะเมื่อก่อนนี้มีการละเล่นคนกลุ่มนี้ไม่ไปเมื่อก่อนนี้มีการกราบไหว้รูปเจเวตมีวันรุ่นเริงพวกกลุ่มนี้ไม่ไปเอาละสิลัทธิมุฮัมมัดเข้ามาแล้วนี่ในทัศนะของเขาพอหนักเข้าหนักเข้ามุชริกชาวมักกะฮ์ไม่ว่าจะอบูละฮับหรืออบูยะฮันซึ่งเป็น2ตัวเอนะที่ต่อต้านอิสลามแต่ท่านอบูตอเลบซึ่งเป็นลุงของท่านนบีไม่ต่อต้านแต่ช่วยเหลือนบีแต่ไม่ยังไม่เข้ารับอิสลามจนกระทั่งเสียชีวิตสุดท้ายบางปีพามุสลิมไปโอบล้อมขังเอาไว้ไม่ให้กินอะไรเลยนบีกับซอฮาบะต้องกินรากของต้นไม้นั่นอิสลามกว่าจะมาถึงเรานะครับแล้วสุดท้ายมุชริกชาวมักกะฮ์ก็จับบรรดามุสลิมไปนะครับในช่วงแรกของอิสลามสามีภรรยาคู่แรกนะครับที่ถูกจับไปหนึ่งในนั้นก็ยังมีอัมมาดบินยาซิรซึ่งเป็นซอฮาบะชั้นแนวหน้าอีกคนหนึ่งเข้ารับอิสลามแล้วถูกจับไปด้วยพ่อแม่ของท่านถูกอบูละฮับอบูยะฮันนำรูปเจเวตนี่พระเจ้าของท่านใช่ไหมพ่อแม่ของอัมมาดบินยาซิดบอกไม่ใช่อัลลอฮ์คือพระเจ้าของฉันมุชริกชาวมักกะฮ์ประหารชีวิตสังหารเลยจึงเป็นชะฮีดคู่แรกของโลกพอมาถึงลูกชายอัมมาดบินยาซิดนี่คือเจเวตพระเจ้าของท่านใช่ไหมอัมมาดบินยาซิดบอกใช่มุชริกชาวมักกะฮ์ปล่อยตัวอัมมาดบินยาซิดวิ่งมาหานบีในสภาพที่ร้องไห้บอกนบีจ๋าฉันเนี่ยบอกว่ารูปปั้นรูปเจเวตเป็นพระเจ้าแต่ในใจลึกๆของฉันเนี่ยไม่ได้ศรัทธาเลยอัลลอฮ์เพียงองค์เดียวเท่านั้นนบีบอกว่าเจ้ายังคงความเป็นมุสลิมอยู่เพราะที่พูดอย่างนั้นเพื่อต้องการรักษาชีวิตอันนี้อิสลามอนุญาตท่านบิลาลเป็นทาสคนแรกที่โนเนมที่สุดและเป็นคนที่ไม่มีเขาเรียกอะไรไม่มีเกียรติที่สุดในสังคมมุชริกชาวมักกะฮ์เพราะทาสเนี่ยซื้อขายในยุคนั้นไม่มีเกียรติแต่บิลาลเป็นคนที่มีเกียรติถูกกางขึงพืชกลางทะเลทรายเอาหินมาวางไว้ทับที่หน้าอกแต่บิลาลบอกอะฮัดอัลลอฮ์องค์เดียวอัลลอฮ์องค์เดียวนี่คือความมีเกียรติของท่านบิลาลพี่น้องบนโลกดุนยานี้นะคนที่มีเกียรติในทัศนะของอิสลามคือคนที่ยำเกรงอัลลอฮ์มากที่สุดนะครับนบีไม่ได้บอกว่าคนที่ดีที่สุดบนโลกนี้คือคนที่ต้องมีเป็นเศรษฐีคือคนที่มีที่ดินเยอะคือคนที่เป็นสวสสเปล่าแต่คนที่มีเกียรติที่สุดบนโลกดุนยานี้คือใครครับคือคนที่มีตักวานบีบอกว่าตักวาฮาฮูนาตักวาฮาฮูนาตักวาการยำเกรงอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้และนบีก็ชี้มาที่หัวใจนบีไม่ได้บอกว่าตักวาอยู่ตรงนี้ถ้าตักวาอยู่ที่สมองคนที่มีความเก่งกาจคนที่เป็นคนฉลาดจะต้องเป็นคนที่ดีที่สุดในหมู่พวกเราใช่ป่ะแต่พี่น้องรู้ไหมคนที่เก่งกับกลายเป็นคนที่มีช่องโหว่ในการหลีกเลี่ยงมากที่สุดคนที่มีอำนาจกับกลายเป็นคนที่ใช้อำนาจในทางที่ผิดมากที่สุดจะสังเกตนะครับว่าคนที่ขึ้นมาอยู่ข้างบนเวลามีอำนาจแล้วไม่ค่อยถอยเพราะอะไรวันที่หมดตำแหน่งใครมองบ้างครับผมนี่มีโอกาสขึ้นเครื่องบินบ่อยแล้วก็เจอคนมีชื่อเสียงเยอะหนึ่งในนั้นก็คือเคยเจออดีตนายกรัฐมนตรีไม่บอกว่าชื่ออะไรนะขึ้นเครื่องบินโลคอสไม่มีคนอยู่ข้างกายเดินกลุ่มดุยดุยไม่มีใครทักก็จะมีสตรีอาวุโสมาขอถ่ายรูปในฐานะที่วัยใกล้เคียงกันและตัวเองก็เคยเป็นอดีตนายกรัฐมนตรี
แต่ราศีรัศมีไม่มีนูตเลยเพราะอะไรเพราะตำแหน่งหัวโขนเนี่ยคนอื่นเขามอบให้วันหนึ่งที่หมดตำแหน่งรอพี่น้องเวลาตอนนี้มีอำนาจเคยยืนเข้าแถวไหมไม่เคยรถติดกับเขาไหมไม่มันมีความสุขนะไปไหนมีคนห้อมล้อมไปไหนมีคนต้อนรับแต่พอเราหมดอำนาจปั๊บคือคนธรรมดาสามัญคนเดินดินเขาก็ไม่อยากเป็นอย่างนั้นเขาก็อยากอยู่ในตำแหน่งมีอำนาจต่อไปต่อไปและต่อไปแต่มุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราตื่นขึ้นมามีร่องมีรอยเสื่อติดอยู่ที่หลังอุมัรอิบนุคอตอบไปเห็นนั่งร้องไห้อุมัรบอกนบีบอกอุมัรร้องไห้ทำไมรอซูลท่านถึงเป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์ทำไมที่นอนไม่ดีเหมือนกษัตริย์โรมันกษัตริย์เปอร์เซียล่ะนบีก็เลยบอกกับท่านอุมัรบอกว่าท่านอุมัรเราอยู่บนโลกดุนยานี้เสมือนคนเดินทางมาแป๊บเดียวแล้วก็กลับใครอยู่ค้ำฟ้าบ้างไหนใครจะอยู่ถึง120ปีครับยกมือนะจะอยู่ไหวไหมแต่ประเด็นไม่ได้อยู่ว่าอายุเท่าไหร่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าอยู่แล้วใช้อายุนั้นในหนทางใดนบีบอกว่าคนที่ดีที่สุดก็คือคนที่อายุยาวตะวีลุนอุมุรอายุยืนแต่ความดีดีไปด้วยอายุมากยิ่งความดีมากคือคนที่ดีที่สุดยิ่งอายุมากยิ่งทำความชั่วยิ่งทำความชั่วนบีนี่คือคนที่เลวที่สุดในสุนันของติรมีซียิ่งอายุมาก 70-80 บอกเฮ้ยไอ้หวังหามแชร์ไปทำซีนาหน่อยหามแชร์เคยเห็นเขาซื้อเลือกหวยลอตเตอรี่ไหมฮะผมขับรถมาหลังจากคุตบะเสร็จก็กลับบ้านชีวิตผมไม่อยากรู้เรื่องชาวบ้านมัสยิดเนี่ยเขาอยู่ริมถนนเขาละหมาดวันศุกร์เสร็จก็ออกกันมาก็มีผู้อุโสคนหนึ่งใส่ผ้าสลบันหันหลังให้ถนนนะหันหน้าเข้าหาแผงหวยลอตเตอรี่แต่งตัวยังกูโก้เลยนะเหมือนกับกลับมาจากฮัจญ์เลยนะแต่กำลังเลือกหวยลอตเตอรี่น่าจะหวัง30ล้านถ้าอายุมากแบบนี้แล้วทำสิ่งอย่างนี้ควรอายุมากไหมพี่น้องที่นั่งอยู่ที่เนี่ยอายุเท่าไหร่ไม่รู้แต่พี่น้องนั่งรถมาใช้พาหนะที่อัลลอฮ์ให้มาเป็นประโยชน์พี่น้องเดินมาพี่น้องขับมอเตอร์ไซค์พี่น้องจักรยานมาแต่พี่น้องมาฟังบรรยายนี่คนที่อายุเดียวกันหมดถ้าอยู่แค่นี้เขาอายุ15อายุ20อายุ25แต่ไม่สามารถจะกระตุ้นทำให้เขาลุกขึ้นแล้วเดินมาฟังบรรยายได้นี่ก็อายุ70แล้วแต่คนอายุ70อายุ60เดินมาฟังบรรยายศาสนาไม่ว่าใครจะบรรยายทั้งสิ้นเขาเรียกร้องไปสู่อัลกุรอานและหะดีษเรามาฟังนี่นั่นแหละคือคนหนุ่มอบูกุฮาฟาเป็นคนหนึ่งที่ได้ออกญิฮาดพี่น้องทราบไหมว่าหัวงอกทั้งศีรษะก็แก่แล้วเนี่ยแต่จะออกญิฮาดนบีไม่ว่านบีเรียกอบูกุฮาฟามานี่มานี่มานี่ใจร่มๆนั่งไปย้อมสีดำซะผมเนี่ยเข้าใจนะว่าผู้ชายย้อมสีดำได้ไหมครับถามสิผู้ชายยัดได้ปะฟาดยาตานิบุสซาวดานบีบอกว่าผู้ชายเนี่ยให้ย้อมนบีบอกให้ย้อมผมนะเพื่อให้ได้แตกต่างจากพวกยะฮูดีนัสรอนีแต่ฟาดยาตานิบุสซาวดาให้ออกห่างสีดำสีกระตำสีใบเถียสีกระตำสีเม็ดมะขามสีอะไรนะหญ้าฝรั่งน่ะอันนี้ย้อมได้แต่ออกห่างสีดำแต่มุสลิมานี่อนุญาตให้ย้อมสีดำเอาใจสามีกลับมาด้านนึกว่าอายุ16หันมา64 ย้อมได้ครับอุลามาบอกย้อมดำมุสลิมานะย้อมดำแต่มุสลิมีนออกห่างคือมุสลิมีนอย่างเรานี่แก่แล้วแก่เลย
จะได้มีสมงัดไงแต่มุสลิมเนี่ยเขาต้องเอาใจสามีน้ำหอมเนี่ยเขาให้ผู้ชายฉีดเวลาออกนอกบ้านแต่ผู้หญิงออกนอกบ้านฉีดได้ไหมไม่ได้แต่ฉีดให้กับสามีอยู่บ้านฉีดแต่อย่าหลายยี่ห้อนะไม่ใช่แก้มหนึ่งยี่ห้อหนึ่งแก้มซ้ายยี่ห้อหนึ่งหน้าผากยี่ห้อหนึ่งคางยี่ห้อหนึ่งสามีมึนยังไม่ทันหอมเลยมึนฉะนั้นผู้หญิงทำตัวให้หอมอุลามาชอบฟัตวาอุลามาประโยคนี้มากมีเขาถามอุลามาเชคในอาหรับว่าเชคครับมุสลิมเนี่ยจะดัดผมได้ไหมเพื่อเอาใจสามีผู้หญิงเนี่ยผมตรงต้องการทำให้เป็นผมหยิกได้ไหมอุลมาคนนี้บอกได้เพื่อเอาใจสามีถ้าผมหยิกสามีบอกแหมฉันชอบผมตรงไปตรงเลยเปลี่ยนแปลงกลางสร้างไหมไม่เปลี่ยนเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวหยิกสักพักหนึ่งมันก็ตรงของมันเองเดี๋ยวตรงมันก็หยิกของมันเหมือนเดิมแต่สามีชอบอ่ะฮ่ากลับมาบ้านนี่จากผมตรงเนี่ยไปดัดเลยนะให้ฟูเหมือนสิงโตนั่งหันหลังสามีครับว่าอ๋อมาอัพเข้าบ้านผิดเห็นไหมนี่ความเป็นสามีภรรยามีคำถามหนึ่งมาหาผมที่อบรมที่สินธรอาจารย์คะมุสลิมะใส่ทูพีซวันพีซได้ไหมผมบอกทำไมจะไม่ได้อ่ะเอ้าแล้วเขาก็ถามต่อว่าแล้วไปใส่ตอนไหนอ่ะก็ตอนอาบน้ำในห้องน้ำเอาไปใส่แล้วให้สามีอยู่ด้วยนะแล้วอย่าปิดกรนะครับแง้มๆไว้แง้มๆไว้นะวันพีซทูพีซไปใส่อาบน้ำเลยถ้าสามีไม่ออกมานะไม่ยอมดูใช่ไหมเขาดูข่าวตอนเช้าเดินผ่านทีวีเลยเดินผ่านเดินผ่านทีวีสามีบอกเอ๊ะกี้ดูข่าวอยู่ดีๆทำไมมีสารคดีปลาพยูนเต็มที่สามีชอบนักศึกษาซื้อชุดนักศึกษามาใส่ซื้อมาใส่ก่อนนอนเลยโกยมั่งโกยเก็บหน้าท้องเก็บไม่ไหวนะนี่คือการเอาใจสามีการเอาใจสามีฉะนั้นเรื่องของการยืนหยัดตรงนี้เนี่ยบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยยืนหยัดโดยการที่เขาผมขาวต้องการออกญิฮาดนบีบอกให้ย้อมสีดำอันนี้อนุญาตเพื่ออะไรอบูกูฮาฟาถามเพื่ออะไรท่านรอซูลท่านรอซูลตอบอบูกูฮาฟาบอกว่าศัตรูของเราใจบอกจะได้รู้ว่ากองทัพมุสลิมมีแต่คนหนุ่มนี่อายุเยอะแล้วแต่ต้องการออกญิฮาดต้องการยืนหยัดต่อสู้ในหนทางก่อนเนาะฉะนั้นผมเกริ่นเรื่องนี้มาเพื่อให้ทราบว่าก่อนที่อิสลามจะมาถึงเราพวกเขาบรรดาซอฮาบะห์ทารซูลและบรรดาซอฮาบะห์เขายืนหยัดต่อสู้มาขนาดไหนสงครามฮูไดบียะห์ทำข้อตกลงระหว่างมุสลิมกับมุชริกชาวมักกะห์3ข้อเสียเปรียบหมดตัวอย่างเช่นถ้ามุชริกหลงมาที่มะดีนะห์คนชาวมะดีนะห์นบีต้องปล่อยให้กลับมักกะห์แต่ถ้าซอฮาบะอยู่มะดีนะห์กับมักกะห์ห้ามปล่อยนบีปีนี้จะมาทำฮัจญ์จะมาทำอุมเราะห์บอกว่าไม่อนุญาตให้กลับปีหน้าค่อยมานบียอมสุดท้ายนบีพิชิตมักกะห์ใช่ไหมฉะนั้นเวลาเรายืนหยัดนี่พี่น้องในหลักการของศาสนาถ้ามุสลิมบนโลกดุนยานี้ฟังผมให้ดีนะครับไม่มีใครละหมาด5เวลาไม่มีใครจ่ายซะกาตไม่มีใครไปทำฮัจญ์ไม่มีเลยนะอัลลอฮ์ขอโทษนะครับอัลลอฮ์ทรงเดชะไม่มีความเดชานุภาพปะอัลลอฮ์ทรงบุบสลายไหมอัลลอฮ์ทรงไม่มีอำนาจไหมไม่พระองค์เป็นพระองค์ยังเหมือนเดิมแต่ใครแย่เราฉะนั้นวะมาคอละกะตุนยินวันอิลลาลิยะบุดูนอัลลอฮ์ไม่ได้สร้างมนุษย์ยินเพื่ออื่นใดอิลลาลิยะบุดูนให้อิบาดะห์นี่คือสิ่งที่ทำให้เราขอโทษนะครับไม่หยาบนะให้เราต่างกับสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานเป็ดไก่นอนไหมนอนกินไหมกินสืบพันธุ์ไม่สืบพันธุ์ถ่ายไม่ถ่าย
ถ้ามุมินผู้ศรัทธาที่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์กินนอนถ่ายแล้วก็สืบพันธุ์ต่างอะไรกับไก่ต่างอะไรกับเป็ดบางคนอายุ60แล้วยังไม่อาเกนบาเล็ก70แล้วยังไม่อาเกนบาเล็กพี่น้องแชร์คนหนึ่งไปฮัจญ์นี่แซ่เล่าให้ผมฟังไปถึงหมู่กอหนุมักกะนู่นนะครับบอกแซ่ทำไมที่หมู่กอเนี่ยอาซานชุกจังเลยอาซานบ่อยจังเลยแซ่ถามทำไมอะแชร์เอ้าแชร์บอกอยู่ไทยแลนด์ไม่เคยละหมาดแต่ไปฮัจญ์ขายที่ได้ต้องมาทำฮัจญ์พี่น้องเราเข้าใจว่าฮัจญ์เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของลุกลแต่ลุกลที่ให้ทำทุกวันกับละทิ้งรู้ไหมว่าอิบาดะห์เดียวที่นบีต้องขึ้นไปรับคืออะไรละหมาดฟัรดูขึ้นไปรับนะครับขึ้นไปยังฟากฟ้าอิสรอมิรอดเคยได้ยินว่าหินลอยไหมนั่นแหละนบียืนตรงนั้นแล้วก็นบีก็ลอยขึ้นไปตรงนั้นก็เลยชื่อว่าหินลอยแต่ไม่ใช่ว่าหินมันลอยอยู่นะครับคนละเรื่องนะนบีเดินทางจากมักกะฮ์มาไบตุลมักดิสขี่บุรอกบุรอกเนี่ยเล็กกว่าม้าแต่ว่าใหญ่กว่าล่อใหญ่กว่าลาปานกลางก้าวทีเดียวถึงไบตุลมักดิสเลยไปกลับคืนเดียวทั้งที่สมัยนู้นเดินทางจากมักกะไปไบตุลมักดิสประมาณ1เดือนไปกลับอีก1เดือนประมาณ2เดือนหรือ3เดือนแต่นบีไปแค่คืนเดียวขี่บุรอกไปพอไปถึงอัลลอฮ์อิสรอมิรอดยกนบีขึ้นไปยังฟากฟ้าปรากฏว่านบีก็ไปเจอสิ่งต่างๆมากมายที่นบีเคยเล่าอันนี้ผมจะละไว้พอขึ้นไปหาน่ะไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ฮุกมบัญญัติละหมาดมากี่เวลาครับ50เวลานบีสมียนาวะตะนาเดินลงมารับด้วยความอีหม่านถามพี่น้องไหวไหมถ้า50เวลา วันนี้5เวลาไปถามแม่ค้ายังไม่ละหมาดเลยคุยกันนะอย่าไปบอกคนอื่นนะกระซิบกันนะตลาดเอี่ยมนี่ของมุสลิมเราเนาะแล้วเจ้าของตลาดฉลาดนะมีมุศัลลาใช่ไหมละหมาดกี่คนมีละหมาดไหมมีก็ผมเห็นอยู่ก็มีครับแต่แม่ค้าทั้งตลาดไปละหมาดไหมพ่อค้ามีแต่ไม่ 100% ริสกีเนี่ยมาจากอัลลอฮ์แต่ไม่เคยขอบคุณลิสกีเนี่ยมาจากอัลลอฮ์แต่เราไม่เคยขอบคุณพี่น้องพวกเราเนี่ยเป็นคนถ้าพูดถึงเนี่ยวิ่งเอเชียนเกมอะไรพวกนี้สู้เราไม่ได้นะ400เมตรอะไรวิ่ง100เมตรเพราะพวกเราวิ่งชนะไหมวิ่งต่อสู้กับสเปิร์มมอตอซัวเป็นล้านๆตัวทั้งจำได้ไหมตอนที่วิ่งมานะเราต้องถอกใช่ไหมแล้วจนกระทั่งมาเป็นเราเนี่ยพี่น้องกว่าจะมาเป็นเราเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่ในการต่อสู้กับชื่ออสุจิที่มันเป็นล้านๆตัวแล้วยังมีมนุษย์ที่ไม่ฉลาดเลยที่ฆ่าตัวตายไม่ถึง5นาทีไม่ถึง3นาทีไม่ถึง2นาทีเรามีชีวิตเดียวกลับไปหาอัลเลาะห์ชีวิตเดียวนะเกิดมาชีวิตเดียวตายชีวิตเดียวเราไม่กลับชาติก่อนเป็นกบเป็นเขียดและชาตินี้เราเป็นเรานะแล้วพอตายปุ๊บชาติหน้าอาจจะเป็นแพะไม่ใช่นะครับชีวิตเดียวอามันที่อัลลอฮ์ให้จุดยืนของเราก็คือว่าลิยะบูดูนเพื่ออิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์นี่คือเป้าประสงค์ที่อัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาไม่ใช่ให้มาเดินอุ้มไก่เดินตีไก่เสร็จเอ้าตีใหม่พรุ่งนี้ถ้าอัลลอฮ์สร้างเรามาเพื่ออุ้มไก่ไม่ต้องเกิดมาก็ได้ครับแถวภาคใต้มุสลิมเรานิยมเลี้ยงนกกงหัวจุกเลี้ยงนกกงหัวจุกเอาไปแข่งเอากลับมาป้อนข้าวป้อนน้ำเอาไปแข่งถ้าชีวิตเกิดมาแล้วมาเลี้ยงนกกงหัวจุกผมว่าอัลลอฮ์ไม่ต้องสร้างเรามาก็ได้นกกงหัวจุกเนี่ยดีกว่าคนอีกทำไมลูกไม่เคยอาบน้ำให้แต่นกอาบน้ำให้ทุกเช้าลิยะบูดูน
อัลลอฮ์ส่งเรามาเพื่ออิบาดะห์นี่คือจุดยืนเดียวที่เราจะต้องมีวันนี้ชีวิตของเราไม่ละหมาดทั้งครอบครัวไม่ละหมาดลองนั่งคุยกับครอบครัวว่าเราเกิดมาเพื่อลองคุยเช้าออกทำงานเย็นกลับมาบ้านดูทีวีหลับเสร็จแล้วพรุ่งนี้ตื่นเช้าไปใหม่ชีวิตอยู่อย่างนี้ไม่ต้องมาบนโลกดุนยาเพราะมันไม่มีอะไรดุนยาซิยานุนมุมินวยันนะตุนกาเฟตอัลลอฮ์บอกนบีบอกว่าดุนยานี่เป็นสวรรค์ของคนกาเฟรแต่เป็นคุกตารางมีขอบมีเขตของผู้ศรัทธาวันนี้เราไม่กินมาม่าเพราะอะไรเพราะมันไม่ฮาลาลมีส่วนผสมผมนี่ลงทุนไปซื้อซีดีนะครับกบนอกกะลาเอายังไงเล่าให้ฟังก่อนพอไปดูกบนอกกะลานี่นะฮะยี่ห้อนี้เลยนะครับอันนี้ไม่หมิ่นด้วยนะเพราะเขาก็เผยแพร่อยู่ใน YouTube ก็มีพี่น้องไปเสิร์ชหาดูเขาบอกว่าเส้นบะหมี่ของเขาทุกรสเขาต้องแช่น้ำซุปไก่แล้วก็ถึงจะไปทำให้มันแห้งไม่อย่างนั้นเส้นจะไม่หนุ่มเหนียวนุ่มแล้วก็อร่อยทำไมเราชอบกินสมัยก่อนเราชอบกินมาม่าถั่วมันอร่อยแต่ก่อนนั้นจายาซื้อด่าอะไรยังไม่มีเราก็มารู้ทีหลังก็ไม่กินต้มด้วยน้ำซุปไก่ด้วยความเคารพเขาเอาไก่ที่ฮาลาลมาไหมไม่แน่นอนฉะนั้นไปบอกร้านค้ามุสลิมที่ยังใช้ยี่ห้อแบบนี้อยู่เนี่ยบอกว่านี้เอาไปเก็บเลยเพราะสิ่งที่ฮารอมเข้าตัวเนี่ยมันไปมีผลในวันกิยามะห์เป็นเชื้อเพลิงในไฟนรกนี่อิบาดะห์ไหมอิบาดะห์พี่น้องเราพูดเรื่องอิบาดะห์เนี่ยไม่ได้หมายรวมมาเข้าสุเราอย่างเดียวนะนบีเอ็ดพ่อค้าที่เอาของที่มันเปื้อนน้ำแป้งที่เปื้อนน้ำแล้วมาขายนบีบอกมันก็ชนาฟะไลซะมินนาไม่ใช่พวกของเราบุคคลที่คดโกงนี่อิสลามเปล่าเป็นสอสออันนี้เขาหน้าเลือกสอสอเนี่ยนี่เราจะเจอคนยกมือไหว้เราบ่อยนะช่วงเนี้ยยกมือคนที่ไม่เคยเห็นเลยเราจะไม่เห็นคนที่รวยล้นฟ้าเขาจะมายกมือไหว้เราแต่พอเขาได้ถูกเลือกเข้าไปแล้วพี่น้องหาตัวยากมากเราไม่ค่อยเข็ดเนาะใช่ปะไม่ค่อยเข็ดไม่ค่อยเข็ดจริงๆบางคนเขาก็เข็ดนะเอานุ่งวงนุ่งหวีดไปคืนอย่าพูดเดี๋ยวเขาปรับทัศนคตินะพี่น้องผมยังไงก็ชาดำเย็นนะแล้วก็ผัดไทยนะ เราไม่ค่อยคิดนี่คือเรื่องอิบาดะห์ไหมอิบาดะห์มีผลกับเราไหมมีผลยางตอนนี้3โล100หรือ4โล100แล้วชาวยางแทบตายก็นี่ไงสารนัวอยู่แบบเนี้ยเราไม่ค่อยจำต้องจำบ้างนี่เรื่องอิสลามในตลาดเอี่ยมสมบัติมีอิสลามขายของได้ไหมเนี่ยกงจะช่างไม่ได้ซ่อนไม่ได้เงาะนี่น้ำพรมให้มันสดชื่นได้แต่น้ำพรมเยอะๆให้มันหนักแต่ช่างอันนี้ฮารอมรายได้ที่มากินไม่ฮาลาลอันนารูเอาลาบีผมยกให้หมดดีกว่าลามุนนาบตามินซัวตินเนื้อก้อนใดก็ตามในร่างกายของเราที่มันเติบโตมาจากของฮารอมอันนารูเอาลาบีไฟนรกสำหรับเหมาะสำหรับเนื้อก้อนนั้นในตลาดมีอิสลามเราต้องยืนหยัดนะครับวันนี้เศรษฐกิจไม่ดีขายอย่างตรงไปตรงมาไม่ใช่วัลลอฮีนี่มาจากสิงคโปร์มาจากญี่ปุ่นที่ไหนได้ของเตยโกหกวัลลอฮิมาจากญี่ปุ่นให้นามของอัลลอฮ์มาเป็นพยานนี่ภาษาบ้านๆบอกปัดซบมากใช่ไหมเอาภาษาคนมันบันไลจักนะชีวิตนะลิยะบุดูนถ้าชีวิตของเราไม่มีอิบาดะห์ไม่ต่างอะไรกับเป็ดไก่ไม่ต่างเลยถ้าวันนี้เราใช้ชีวิตออกมาจากคันมันดาอย่างไรแล้วก็กลับไปสู่โกโบสแบบนั้นเป็นคนที่ขาดทุนที่สุดบนโลกดุนยา
บางคนหาบนโลกดุนยาหาเงินอย่างเดียวได้เงินมาสุดท้ายตัวเองตายเงินเป็นมรดกของลูกหลานบางครอบครัวลูกหลานแย่งกันพี่โกงที่น้องน้องโกงพี่ที่ดินของพี่มุสลิมาบอกไม่เอาจะเอาเท่ากับผู้ชายนี่ฮุกมของอัลลอฮ์ผู้ชายเขาได้สองส่วนเขาเลี้ยงครอบครัวปะเขาไปเลี้ยงภรรยาแล้วก็ลูกส่วนเราเป็นมุสลิมาได้หนึ่งส่วนให้ภรรยาให้สามีให้กับลูกไหมไม่ต้องให้เก็บไว้กินคนเดียวยังได้เลยอัลลอฮ์ทรงยุติธรรมนะครับแต่วันนี้เราไม่ยืนหยัดศาสนาเพราะอะไรเพราะมันมีเรื่องที่ทำให้เราเนี่ยเข้าใจว่าเป็นเรื่องราวของศาสนาในเฟซบุ๊กล่าสุดดูเมื่อวานพี่น้องของเราใส่หมวกกะปิยะนั่งคุมฮิญาบไปใส่หมวกกะปิยะภาพที่ถ่ายมาคือไปรดน้ำสังคนตายไม่รู้แหละถามว่าการรดน้ำศพรดศพมายิดของต่างศาสนาเป็นพิธีกรรมไหมเป็นนะครับเราไปเยี่ยมญาติผู้ตายที่เป็นต่างศาสนาได้ไปให้กำลังใจเขาเอาตังค์ไปให้ได้แต่อะไรที่มันเป็นพิธีกรรมร่วมไม่ได้แต่ด้วยความที่เราไม่เข้าใจริยะบูดูนอัลลอฮ์สร้างเรามาเพื่ออิบาดะห์ต้องรู้ว่าอะไรที่อิสลามบอกได้ไม่ได้เขาอาจจะไม่รู้ไงแต่ผมกำลังจะบอกว่านี่คือการยืนหยัดที่สุดๆมีพี่น้องท่านหนึ่งโทรมาถามผมโทรมาเหมือนเล่านะครับอาจารย์ผมอยู่ในราชการทำไมเขาจะให้ไปผมเป็นหัวหน้าแกก็มีเรียกว่าก็มีตำแหน่งพอสูงพอสมควรแต่ยังไม่ใช่หัวหน้าสูงสุดเป็นรองอยู่แต่เขาให้มาทำพิธีกรรมทางศาสนาทางราชการเป็นหัวด้วยนะส่วนเรื่องรายการอะไรไม่ต้องบอกแล้วกันเอาเป็นที่รู้โทรมาแล้วก็ยังไงต่อบ้างผมก็เลยบอกกับผู้จัดการว่าผู้จัดการครับผมไปทำอย่างที่ผู้จัดการว่าได้ไม่มีปัญหาแต่ปัญหาก็คือผมจะสิ้นสภาพการเป็นมุสลิมทันทีผู้จัดหัวหน้างานเอ้าจริงเหรอบ้างจริงครับสุดท้ายยังไงอ่ะงั้นท่านไม่ต้องเดี๋ยวให้คนอื่นไปแทนเห็นยังไมยัตตะกิลลาฮะยัจญะอัลลอฮุมัคระยามันผู้ใดใครก็ตามที่ยำเกรงอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ทางออกมุสลิมคนหนึ่งไปสมัครงานนี่คือการยืนหยัดล้วนๆนะครับไปสมัครงานเขาบอกว่าภาษาอังกฤษคุณไม่มีใครเทียบงานการคุณดีเนื่องจากว่าหย่ากับสามีมีลูกตัวเองก็เลยต้องมาทำงานนอกบ้านไปสมัครงานเขาบอกว่าเงื่อนไขของบริษัทของเราคุณได้หมดเลยยกเว้นเรื่องเดียวคือคุณคุมหิญาบถอดหิญาบเงินเดือน 4-50,000 สบายๆเบื้องต้นนะเพราะเป็นบริษัทฝรั่งปรากฏว่ามุสลิมท่านนี้บอกว่างั้นก็ไม่ค่ะวัสลามออกมาเลยอันนี้แย่ด้วยนะเพราะต้องเลี้ยงลูกนะเสร็จแล้วก็หางานต่อก็ไปได้งานโรงงานซึ่งมีเงินเดือนน้อยกว่า 20,000 นี่ก็หรูแล้วนะฮะปรากฏว่าเป็นมุสลิมคนเดียวในโรงงานขอที่ละหมาดเท่าแก่ให้ที่ละหมาดห้องกว้างกับห้องผู้จัดการอีกละหมาดคนเดียวคุมฮิญาบไมยัตตะกิลลาฮะยัจญะอัลลอฮุมัคระยาใครที่ยำเกรงอัลเลาะห์ให้ทางออกฝนตกนี่นะพี่น้องบางคนด่าฝนผมสอนพี่น้องแล้วใช่มั้ยฝนตกนี่ให้ทำไมครับให้ขอดุอาเพราะดุอามุสตะยาบแม่ค้าไม่ค่อยชอบฝนตกแต่มุสลิมที่เป็นแม่ค้าพ่อค้ามุสลิมฝนตกต้องขอดุอาอย่ารอให้เพิ่มปูนริสกีแม่ค้าขายไก่ปิ้งคนหนึ่งเล่าให้ผมฟังว่าฝนตกอยู่ริมถนนกับขายของดีผมถามขายยังไงอะกะก็คนเขามาหลบฝนที่ร้านไปไหนไม่ได้มองซ้ายมองขวากินไก่ปิ้งเลยวะฮะขายดีฝนนั้นเวลาฝนตกอัลลอฮุมานาฟิอันซอยยีบันอัลลอฮ์ให้ฝนต้องเป็นฝนที่ดีฝนที่ยังประโยชน์อย่าอัลลอฮ์ขอให้เราเพิ่มพูนริสกีอย่าอัลลอฮ์ขอให้ลูกของฉันเป็นลูกที่ซอลแล้วอาหรับเนี่ยล่าสุดเนี่ยที่ฝนตก
ผมเนี่ยไปครั้งหนึ่งตอนปลายปีฝนตกด้วยแล้วมีหิมะด้วยนะไอ้เขาเรียกลูกเห็บตอนซูโบคนไทยออกไปปุ๊บจะไปละหมาดซูโบฝนตกวิ่งกันกระเจิดกระเจิงอาหรับเดินตากฝนเพราะนักวันพันปีไม่เคยเจอฝนแต่เรานี่เจอฝนไว้วิ่งเคยชินแต่อัลลอฮ์นี่ให้เนียมัดมากับฝนนบีบอกว่าถ้าสัตว์บนโลกดุนยานี้สัตว์เดรัจฉานบนโลกดุนยานี้ตายหมดอัลลอฮ์ไม่ให้ฝนตกฉะนั้นภาคไหนจังหวัดไหนที่กินสัตว์ทุกอย่างแล้วมันจะหมดแล้วเนี่ยนั่นแหละฝนจะไม่ค่อยตกเพราะฝนเนี่ยอัลลอฮ์ให้เนียมัดกับสัตว์เดรัจฉานนะฉะนั้นการยืนหยัดต่อหลักการของศาสนาเนี่ยยัตตะกิไมยัตตะกิละคือการยำเกรงแล้วยืนหยัดอัลลอฮ์จะช่วยเหลือเขามีมุสลิมคนใดในเมืองไทยอดตายบ้างครับพี่น้องอดตายเนื่องจากไม่มีอาหารกินไอตอนที่คลอดออกมาเนี่ยมีชุดวันเกิดใช่ปะบางคนก็ออกมาก็ไฮโซหน่อยเอาแอร์พัดลมก็ไม่เอาน่ะไฮโซเนี่ยเอาแอร์ออกมานี่สตางค์บาทหนึ่งก็มีวันนี้มีอะไรบ้างครับแล้วอย่างนี้ไม่ใช่เนี่ยหมัดขอล้อเนี่ยหมัดของใครไอตอนออกมาเนี่ยอะไรก็ไม่มีสักอย่างวันนี้ที่ดินตั้งเท่าไหร่บ้านตั้งกี่หลังรถตั้งกี่คันเพียงแต่พวกเราไม่กินอิฐกินหินกินปูนกินทรายเท่านั้นแหละครับสัญญาณแบบนี้เนี่ยต้องส่งปากเขาจุดพลุกันนะครับข้างหลังชุดวันเกิดไม่มีอะไรแล้ววันนี้มีอะไรอ่ะวันนี้ไม่สุญูดหน้าผากเราไม่สุญูดต่ออัลลอฮ์จะไปสุญูดเมื่อไหร่วันนี้ไม่อีหม่านต่ออัลลอฮ์ไปอีหม่านเมื่อไหร่พี่น้องลองคุยกับมุสลิมปีรู้จักมุสลิมปีไหมมุสลิมที่ละหมาดปีหนึ่งสองเวลาครับอิดเล็กกับอิดใหญ่บอกบังนั่งนี่นั่งคือถ้าเป็นไปได้อยากจะผ่าสมองมาดูว่าสมองทำด้วยอะไรแต่เราพูดเขางั้นไม่ได้นี่บังอัลลอฮ์ให้ทุกอย่างเนี่ยทำไมไม่ละหมาดอ่ะทำไมยังกินเหล้าเมายาอยู่ทำไมยังทำผิดอีกเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลูกศิษย์ของอาจารย์อับดุลอาซิซขำเจริญขับรถรับเพื่อนจะไปช่วยงานไปเสิร์ฟงานสุราแถวคลองแถวคลอง17คลอง20อะไรประมาณนครของ20จะไปรับเพื่อนแล้วก็จะไปเสิร์ฟในงานสุราขับมอเตอร์ไซค์จะไปรับยังไม่ทันไปรับรถอะไรนี่วัลลอฮุอะลัมเพราะว่ามันชนเสร็จแล้วมันก็ไปเลยมันไม่อยู่ให้รอมารับผิดชอบสนปั๊บไปเลยตายคาที่อายุ17แต่นั่นเขาตายดีนะจะมาทำความดีอายุ17ครับวันนี้อย่าบอกว่าฉันอายุเท่านี้จะไม่ตายอย่าโดยเด็ดขาดสิ่งหนึ่งที่เราจะไปกลับมาหาอัลลอฮ์คืออะไรครับคือการยืนหยัดต่อหลักการของศาสนากุนตุยารอซูลุลลอฮ์ท่านอบูอัมรอบอกว่ากุนตุยารอซูลุลลอฮ์ฉันถามท่านรอซูลว่ารอซูลกุลลีฟินอิสลามกาลัลลาอัสอะลูอันฮูอะฮัดันกอยรอกะนบีครับนบีช่วยบอกผมประโยคเดียวซอฮาบะห์นี่มหานบีมักน้อยเนาะนบีนาซีฮัตขันฉันประโยคเดียวแล้วฉันจะเอาประโยคนี้เนี่ยไม่ไปถามใครแล้วนอกจากท่านให้ประโยคนี้ฉันไม่ถามใครอีกแล้วกุลนบีบอกจงกล่าวอามันตูบิลลาซุมมัสตะกิมฉันอีหม่านต่ออัลลอฮ์หลังจากนั้นฉันจะยืนหยัดในหลักการของพระองค์มุสลิมทุกคนถามว่าเชื่ออัลลอฮ์ไหมเขาจะตอบว่าเชื่อตามมูฮัมหมัดไหมตามอ้าวแล้วเล่นหวยทำไมบรรยายอย่างเราไม่ค่อยฟังนี่เดือนละหนใช่ไหมหรือสองเดือนหนเดือนละหนนะไม่ฟังนะแต่ฟังแค่สองวันวันที่หนึ่งกับวันที่16พูดเนี้ยเพื่อต้องการจะชี้ให้ประเด็นว่าทำไมล่ะเรื่องของเจ้าของหูเนี่ยเคยฟังไหมเรื่องของเจ้าของชีวิตเคยฟัง
แต่เราฟังแต่เรื่องของพันนั้นเอะดุนยาดุนยาและก็ดุนยาบอกแล้วดุนยาเป็นยันนตุนกาเฟตเป็นซิดยานุนมุมินแต่เป็นคุกตารางมีขอบมีเขตสำหรับมุสลิมมุสลิมเนี่ยออกนอกบ้านเนี่ยต้องคุมฮิญาบนี่เรายืนหยัดมุสลิมคนตะกี้ได้เงินเดือนสีซ่า 50,000 ไม่เอาเพียงเพราะผ้าบางๆผู้จัดการที่เป็นผู้หญิงด้วยกันบอกนี่เธอแค่ผ้าผืนบางๆถอดไม่ได้เชียวหรือชุดนี้คือชุดที่อัลลอฮ์ดีไซน์ให้ยิ่งใหญ่กว่าไม่มีใครตายโดยการอดตายในบ้านนี้เมืองนี้อัลลอฮ์ให้ริซกีไม่ใช่เราใครเป็นแม่ค้าบ้างมีไหมมีนะใครขับแท็กซี่บ้างคนที่เป็นแม่ค้าเนี่ยเช้ามาเปิดร้านรู้ไหมว่าใครจะเป็นลูกค้าไม่รู้แต่หมดไหมเออหมดบางวันไม่หมดไม่เป็นไรทำแล้วก็มีกำไรแต่ไม่ใช่ว่าเช้านี้ผมไปซื้อเสร็จได้แบงค์ร้อยมาเปิบอ้าวอ่ะผลไม้ขายดี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 เห็นไหมอันนี้เขาของวัดแสนสุขไม่ใช่สุเหร่าแสนแสบของวัดแสนสุขเขาเราสุเหร่าแสนแสบนะเราเนี่ยสุเหร่าแสนแสบขับแท็กซี่บิสมิลลาห์ออกจากบ้านรู้ไหมว่าจะมีลูกค้าแต่พอกลับบ้านนับสตังค์จ่ายค่ารถจ่ายค่าแก๊สเหลือ300 400 500วางวันไม่ต้องอัลฮัมดุลิลลาห์หลังละหมาดฟัดดูเนี่ยดูอาบทหนึ่งที่พี่น้องไม่ท่องไม่ได้นะครับหลังละหมาดฟัดดูนะของผมจะทำเป็นเล่มเล็กๆ เล่มละ10บาทแต่วันนี้ไม่เอามาขายไปซื้อที่ละพานอัลลอฮุมะลามาเนียลิมาอะตัยตะวะลามุติยาลิมามะนาตะวะลายัมฟาอุซันยัดดีมินกันยัดดูถ้าอัลลอฮ์ให้ใครหน้าไหนมาห้ามก็ไม่ได้ถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้ใครหน้าไหนมาให้ก็ไม่ได้วันนี้อัลลอฮ์ไม่ให้ฝนตกใครหน้าไหนมาให้ฝนตกก็ไม่ได้รัฐบาลไทยเคยทำฝนเทียมที่ภาคอีสานไปตกที่ประเทศลาววันนี้ฝนอัลลอฮ์ให้ฝนตกใครจะมาสั่งให้ฝนหยุดก็ไม่ได้กษัตริย์นัมรูดบอกกับนบีอิบรอฮีมฉันเป็นพระเจ้าให้เป็นให้ตายกษัตริย์นัมรูดบอกว่าทหารไปเอานักโทษมา2คนคนหนึ่งประหารชีวิตให้ตายอีกคนหนึ่งปล่อยเป็นอิสระให้เป็นนบีอิบรอฮิมถามกษัตริย์นัมรุดบอกว่าตอนนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันขึ้นทางทิศตะวันออกตกทางทิศตะวันตกท่านช่วยเอาดวงอาทิตย์ไปขึ้นทางทิศตะวันตกแล้วตกทางทิศตะวันออกนาอย่างกับม้าหมักลุกตอบไม่ได้ตอบนบีอิบรอฮิมไม่ได้อึ้งทำไงคนมีอำนาจเนี่ยยันกิยามัตละคนมีอำนาจโบยเลยถามตั้งคำถามอย่างนี้อ่ะเอาไปโยนในกองไฟก็ตอบนบีอิบรอฮิมก็ไหนท่านบอกเป็นเจ้าไงอัลลอฮ์ไม่ให้สักอย่างใครหน้าไหนมาให้ก็ไม่ได้บนโลกดุนยานี้ใครอยากขึ้นสูงถ้าอัลลอฮ์ให้ต่ำยังไงก็ขึ้นไม่ได้ถ้าอัลลอฮ์ให้ขึ้นแล้วใครจะมากดให้ต่ำไม่มีทางครับอิจฉาเขาเนี่ยผลบุญได้ไหมอิจฉาทำไมนบีห้ามอิจฉาเขาซื้อรถเก๋งใหม่ราคา2ล้านวิ่งเข้าบ้านโอ้โหใส่ขายยาบ้ามาแน่เลยเอาไปยุ่งอะไรเขาดูอาให้เขาสิเขารวยอ่ะนี่เราอิจฉาแล้วได้อะไรอ่ะก็อัลลอฮ์ให้เนี่ยหมัดเขาเราจะไปทำลายเนี่ยหมัดของเขาหรือคนใส่ชุดใหม่วันนี้มาอุ้ยนี่ทำไมใส่ชุดใหม่มาให้ขอดุอานบีบอกให้ขอดุอาคนใส่เสื้อใหม่แสดงว่าเขามีริสกีขอดุอาให้เขาไม่ใช่เป็นนินทาเขาไม่ใช่ไปอะไรนะไปอิจฉาเขานบีบอกว่าอิจฉาเนี่ยฮารอมแต่ยกเว้นสองเรื่องอิจฉาเลย 1. เขามีสตางค์เป็นคนรวยแต่ว่าจ่ายเป็นมือบนเราอิจฉาว่าแหมถ้าเรามีเงินอย่างเขาจ่ายแบบนี้บ้างอย่างนี้อิจฉาไปเลยสองในกอมีความรู้แหมถ้าเรามีความรู้จะได้เผยแพร่อิจฉาเลยครับเรื่องความรู้นอกนั้นห้ามอิจฉาเข้าใจนะ
ซุมมัสตะกิมยืนหยัดในหลักการของเราวันนี้ใครก็บอกได้ว่าฉันรักอัลลอฮ์รักรอซูลเอ้าทำไมไม่ละหมาดทำไมไม่ถือศีลอดไปถามบางทำไมไม่ถือศีลอดเพราะยังไม่เห็นเดือนอันนี้วันที่15รอมฎอนแล้วบางบอกยังไม่เห็นเดือนวันอื่นแหมแข็งแรงพอเข้ารอมฎอนทำไมไม่บวชโรคกระเพาะโอ้โหมุกนี้น่าทำกุรบันจริงๆโรคกระเพาะกินเลยซุมมัสตะกิมพอมีสกาดพี่น้องรู้ไหมว่าขายที่ได้เนี่ยเขามีสกาดนี่หูนี่ข้างโรงพยาบาลรามคำแหงนะเขาขายนะมุสลิมขายที่หลายที่ตอนนี้ถนนรามคำแหงนี่ที่แพงหนึ่งไร่ตอนนี้เขามาซื้อกันนะริมถนนที่เขาทำไม่รถไฟฟ้า1ไร่นะครับ100ล้านแต่เขาไม่ขายนะเขาบอกว่ารถไฟมันจะเป็น200ล้านพี่น้องลองนึกว่าพี่น้องเกิดพรุ่งนี้มีเงิน200ล้านทำยังไงทำตัวยังไงเออไหมมัสยิดฮารอมตะก่อนขยายเมื่อก่อนพวกเราไปรู้จักมัสยิดแมวไหมอ่านรู้จักนะมัสยิดแมวนะตอนนี้อยู่ไหมไม่อยู่แต่ก่อนมัสยิดฮารอมนิดเดียวตอนนี้ขยายใครที่ก้าวใครที่มีที่ใกล้ฮารอมรัฐบาลบอกแชร์ที่จะเอาละราชวงศ์รัฐบาลเขาจะเอาทำขยายแล้วยังไงรู้ไหมครับบางไอโรงแรมที่แจ๋วๆเนี่ยบางทีเขาไม่ใส่ตัวเลขด้วยให้เช็คไปซื้อที่ถามแชร์จะเอาเงินสดหรือว่าจะเอาฝากในธนาคารอันนี้เรื่องจริงนะครับเพราะที่ฮารอมขยายไงรัฐบาลซาอุดีไม่อั้นนะครับก็ให้แล้วก็เงินริยัลเนี่ยแพงอยู่แล้วตอนนี้บาทหนึ่งก็10บาทนะ1ริยัลเนี่ย10บาทสมมติว่า100ล้านนะของเขาก็10ล้านง่ายๆแชร์บอกโอ้ฉันก็ต้องไปซื้อที่ไปนู้นเอาเงินสดดีกว่าพอไปธนาคารเจ้าหน้าที่เอาเงินมากองไว้แชร์เห็นตกใจบ้ากินเลยเออเลยมันเฮ้ยทำตัวไงปี53จำได้ไหมครับ3ล้อถูกหวย6ล้านดังมากไปเสิร์ชหาดูก็ได้เป็นหนังด้วยใช่ไหมฮะปรากฏว่าวันนี้ไม่ถึงปีนั่งรู้สึกกลับไปบวชเป็นพระเพื่อนหายสตังไม่มีพี่น้องกลางคืนไปเที่ยวกลางคืนอะไปเที่ยวพวกบาร์ไนท์คลับหมด 5-6 หมื่นนะครับอย่างน้อยต่อคืนให้กับบรรดาสตรีทั้งหลายแล้วจะเหลือไหม6ล้านที่ซื้อให้พ่อตาขอโทษให้พ่อบุญธรรมรถซื้อให้พ่อบุญธรรมใส่ชื่อเขาเอามาขอบ้านอยู่เขาไม่ให้เพราะชื่อเขาภรรยาบอกกอลูสลามมาวัดสลามไปแนบเลยตั้งแต่รู้ว่าตังหมดอันนั้นเงินร้อนนะเงินร้อนแต่บอกว่าถ้าพี่น้องมีเงินเยอะขนาดนี้จะทำยังไงวันนี้ขายที่ได้80ล้าน800ล้านมีสกาด 2.5% ออกไหม100ล้านนี่ออกเท่าไหร่ 2.5% ฮะ2ล้าน5ใช่ป่ะ2ล้าน5เสียดายไหมเสียดายแล้วสิตอนนี้เสียดายเพราะไอ้ก่อนหน้านี้หมื่นหนึ่งยังไม่มีเลยแล้วออกไหมและไอ้90กว่าล้านเนี่ยไอ้9ไอ้ต้องเลย70กว่าล้านนะ700กว่าล้านเนี่ยเอา100ล้านดีกว่า90กว่าล้านนี่ที่อยู่ในตัวเองเนี่ยยังไงอะเห็นไหมเหตุการณ์หนึ่งนะผมเล่าให้ฟังเนี่ยพี่น้องตอนนั้นผมเรียนอยู่ที่สันนวิทยาปรากฏว่าเขาขายที่ได้ตอนนั้นโอ้โหดังมากขนาดไหนรู้ไหมครับไปซื้อรถเบนซ์นะครับไล่ควายเข้าคอกความที่รวยอะเขาขี้เกียจเดินแต่ก่อนตีแปะยอใช่ไหมไม่ใช่แล้วซื้อรถเบนซ์ไล่ควายเข้าคอกวันนี้เป็นอพปรหน้าหมู่บ้านที่ของยอที่ขายนั่นแหละเท่าแก่เห็นใจหมดเรามีสตังค์แต่ไม่มีหนี้
แต่ลูกคนจีนส่งไปเรียนต่างประเทศกลับมาบริหารต่อแต่ลูกแขกขอเลยรถกระบะแต่งซิ่งใช่ไหมจะเป็นผู้ชายรถมอเตอร์ไซค์แต่งซิ่งก็ขับชนเขาตายตังค์ไม่มีใครดูอีกวะกับให้สุเหร่าอิหม่ามก็ยิ้มไปไม่ต้องจัดงานทุกปีนี่คือสภาพความคือเราเป็นเศรษฐีใหม่ตกใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็เพราะเราไม่มีอิสลามไงพี่น้องรู้ไหมบางคนรวยไม่ได้นะแถวบ้านผมมีคนหนึ่งได้รับมรดกมุสลิมสมัยก่อนเนี่ยโรงแรมดูสิตดังมากนะครับตอนกลางวันทุกกลางวันต้องไปกินข้าวที่โรงแรมดูสิตฮาลาลไหมไม่ฮาลาลวันนี้ไม่มีอะไรเหลือเลยแล้วถ้าตายไปทรัพย์สินที่ใช้ในทางที่ผิดอีกวันกิยามะห์นี่หนักกว่าที่อยู่บนโลกนบีถึงบอกว่าซุมมัสตะกิมยืนหยัดสิในหลักการของศาสนาพี่น้องเคยอ่านดูอาเช้าเย็นบทหนึ่งได้ไหมครับรอดีตุบิลลาฮิร็อบบะวะบิลอิสลามมีดีนะวะบิมุฮัมมัดินรอซูลานี่คือดูอาเช้าเย็นนบีบอกว่ามังกอลารอดีตุบิลลาฮิร็อบบะวะบิลอิสลามมีดีนะวะบิมุฮัมมัดินรอซูลาวะยะบัตละฮุนยันนะใครที่อ่านรอดีตุบิลลาฮิร็อบบะวะบิลอิสลามมีดีนะวะบิมุฮัมมัดินรอซูลาวะยะบัตละฮุนยันนะได้เข้าสวรรค์อิหม่ามมุสลิมบันทึกรอดีตุบิลลาฮิร็อบบะฉันพอใจให้อัลลอฮ์เป็นเจ้าจริงไหมเอานั่งละหมาดไหมครบ5เวลาถ้าอัลลอฮ์เป็นเจ้าเห็นป่ะเคยสนทนากับอัลลอฮ์ไหมอุลามาบางคนพูดประโยคนี้เคยไหมอ่านกุรอานไงสนทนากับอัลลอฮ์เราเนี่ยสนทนากับอัลลอฮ์เพราะอัลกุรอานคือกะลามุลลอฮ์เราสนทนากับอัลลอฮ์รอดีตุบิลลาฮิร็อบบะฉันพอใจให้อัลลอฮ์เป็นเจ้าแสดงว่าสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามเราต้องไม่ทำสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้ปฏิบัติพี่น้องทำสองอย่างนี้วะยะบัตละฮุนยันนะเอาสวรรค์ไปสิครับวันนี้เราอยู่ที่อัลลอฮ์ให้เราอิบาดะห์ตอนต้นหัวค่ำที่ผมพูดมาสอดคล้องกับฮะดีษบทนี้ว่าฉันพอใจให้อัลลอฮ์เป็นเจ้าวันนี้ฝ่าฝืนอัลลอฮ์ทำไมอินุอัดดามแกพูดน่าสนใจมากใครที่อยากจะฝ่าฝืนอัลลอฮ์ขอร้องได้ไหมอย่าเดินบนหน้าแผ่นดินของอัลลอฮ์ใครที่อยากกินเหล้าเมายาทำซินาเล่นการพนันขอร้องได้ไหมอย่าดมอากาศอย่าสูดอากาศของอัลลอฮ์เป็นไปได้ไหมเดินก็แผ่นดินของอัลลอฮ์อากาศหายใจก็ของอัลลอฮ์มีครั้งใดวันไหนสิ้นเดือนมาลาอิกะห์มาเก็บค่าอากาศไหมครับฮัจญ์นั่นฮัจญีนู่นฉันขอเก็บค่าอากาศต่อเดือนไม่มีอัลลอฮ์ให้เราอย่างสุขสบายเพียงแค่ทำในสิ่งที่พระองค์ทรงใช้และละทิ้งสิ่งอัลลอฮ์ทรงห้ามแค่นี้แล้วก็ไปเอาสวรรค์ของอัลลอฮ์อีกมีใครให้บ้างได้อย่างนี้เหมือนกันอ่ะฉันขายก๋วยเตี๋ยวหน้าบ้านนี่สมมุตินะขายข้าวอยู่ที่นี่มากินไม่ต้องจ่ายตังค์กินแล้วก็กลับ3มื้อไปไม่มีที่นอนมานอนที่นี่อีกมีไหมคนแบบนี้ยังหาไม่เจอนะให้กิน3เวลาแล้วให้นอนบ้านด้วยมีสตังค์ใช้ด้วยยังไม่เคยเจอไม่ต้องทำอะไรด้วยนะอยู่สบายๆแต่อัลลอฮ์ให้เราแบบนั้นแหละอากาศก็ให้ริซกีก็ให้ที่อยู่ก็ให้แต่เราฝ่าฝืนซะงั้นวะบินอิสลามมีดีนาและให้อิสลามเป็นศาสนาวันนี้เราอยู่มหาลัยเราอยู่โรงเรียนสิ่งไหนที่มันผิดหลักการต้องไม่ทำใช่ไหมเขามีพิธีกรรมไหว้ครูเราก็ต้องไม่ไปเขาเอารณรงค์การทำสิ่งที่ผิดหลักการเราก็ต้องไม่เอานี่เรายืนหยัดให้อิสลามเป็นศรณะมีอดีตมุสลิมะอดีตมุสลิมะขึ้นไปที่ชมรมมุสลิมบอกว่าฉันขอประกาศลาออกจากการเป็นมุสลิมเพื่อนๆตกใจกันใหญ่มาในสภาพที่ไม่มีฮิญาบแล้วนะเพื่อนบอกเอาทำไมอ่ะ
เอ้าก็ฉันไปว่ายน้ำใส่ชุดอาบน้ำพวกเธอก็บอกว่าบาปฉันมีแฟนจูงมือกับแฟนไปไหนตอนไหนเธอก็บอกว่าบาปฉันไม่คุมฮิญาบแต่งตัวเปิดนู่นเปิดนี่พวกเธอก็บอกว่าบาปงั้นไม่เป็นแล้วมุสลิมดุนยาเป็นยันนะของใครอยากสบายสบายนบีบอกว่าบาลาการทดสอบของอัลลอฮ์มาพร้อมกับยาซะผลบุญที่ยิ่งใหญ่วันนี้ใครเป็นมุมินไม่ถูกทดสอบอย่าเรียกว่าตัวเองเป็นมุมินวันหนึ่งอัลลอฮ์ไม่ให้สบายนบีอายุบก็ไม่สบายนบีอายุบก็ไม่สบายมุสลิมะคนหนึ่งเป็นมุสลิมะผิวสีนะครับมหานบีนบีจ๋าผมอ่านฮะดีษให้ฟังดีกว่าชอบฮาซิฮินมารอตุสซาวดามุสลิมะผิวสีก็คือแถวมุสลิมะอะไรผิวดำนะแต่ว่าภาษาหนังสือเนี่ยเขาให้เกียรตินะผิวสีเป็นพวกนิโกอัตันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะกอละนางก็มาหานบีแล้วก็บอกอินนีอัสรออูฉันเป็นโรคลมบ้าหมูวะอินนีอัตกะชะฟุพอเป็นโรคลมบ้าหมูลงไปชักเอาร้อมันเปิดฟะดออุลลอฮาลีรอซูลจ๋าดุอาต่ออัลลอฮ์ให้ฉันหายจากโรคลมบ้าหมูวะอินชิติซอบัรติวะลากินยันนะนบีบอกกับมุสลิมะผิวสีคนนี้ว่าเธอซอบัรที่จะเป็นโลกนี้ต่อไปสำหรับเธอได้สวรรค์วะอินชิติดะอาตุลลอฮะอันยูอาฟิยะกิแต่ถ้าเธออยากหายจากโรคนี้เดี๋ยวฉันขอดุอาให้เพราะดุอาของนบีมุสตะยาบอัลลอฮ์รับดุอาฟากอลัดมุสลิมะคนนี้บอกว่าอัสบิรุรอซูลงั้นฉันอดทนขอให้เป็นโลกนี้ต่อจะได้สวรรค์ของอัลลอฮ์ฟากอลัดแต่อินนีอัตกะชะฟุแต่ไอตอนที่ฉันเป็นโรคลมบ้าหมูเนี่ยเอาร้อมันเปิดฟะดออุลลอฮะอัลลาอัตกะชะฟะรอซูลขอดุอาอย่าจากอัลลอฮ์ให้ฉันเวลาเป็นโรคลมบ้าหมูอย่าให้เอาร้อเปิดฟะดออาละฮานบีขอให้โอ้โหน้องเรานี่ไปโรงพยาบาลแถวนี้อะไรอะเสรีรัตน์ไกลหน่อยนะที่นี่อะไรนะวิภารามไปแล้วไปอีกไปแล้วถามเป็นไงนี่โอ้ยเมื่อวานก็ไปวันนี้ก็ไปพรุ่งนี้คงไปอีกแหละอดเลยผลบุญงั้นเวลาเราไปโรงพยาบาลมีคนมาทักอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์ให้เจ็บวันนี้ไปรักษาไม่เป็นไรสมมุติว่าคนนี้อายุ60อยู่มาตั้ง59ปีอัลลอฮ์ให้สบายอัลลอฮ์ให้เจ็บนิดหน่อยนี่คือคำพูดของนบีอายุบพี่น้องรู้ไหมว่านบีอายุบเนี่ยเป็นโรคขนาดไหนในประวัติศาสตร์บอกว่ามีแค่2อย่างที่เคลื่อนไหวนะลองเดาสิ2อย่างในร่างกายนี่มีแค่อวัยวะร่างกายแค่2ชนิด2ชิ้นเท่านั้นที่เคลื่อนไหวเดานะจะตอบถูกไหม1หัวใจที่ยังเต้นอยู่เคลื่อนไหว2ลิ้นตาอาจจะหลับหรือวัลลอฮุอะลัมแต่ในประวัติบอกว่าลิ้นที่เคลื่อนไหวนบีอายุบก็เลยซิกรุลลอฮ์อยู่ตลอดเวลาภรรยามาถามว่าอายุบนบีอายุบท่านขอต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็รับให้จะหายจากโรคนี้คิดดูแล้วกันว่าแค่2อวัยวะร่างกายแค่ขึ้นไหวเท่านั้นนอกนั้นขึ้นไหวไม่ได้แต่นบีอายุบไม่ยอมขอเพราะนบีอายุบบอกว่าอัลลอฮ์ปล่อยให้ฉันมีชีวิตอย่างสุขสบายมาตั้ง70 80ปีของแค่นี้อัลลอฮ์ทดสอบไม่ต้องบ่นครับคนเป็นมะเร็งตายมั้ยไอ้คนไม่เป็นมะเร็งอ่ะเอ้าแล้วเครียดทำไมคนเป็นมะเร็งก็ตายไม่เป็นก็ตายเครียดทำไมเอาเพราะเราไม่ได้เตรียมตัวที่จะตายอุมัรอิบนุคอตอบก่อนล้มตัวนอนนะเอาไม้ตุกะเนี่ยตีที่ตะตุ่มเฮ้ยเนี่ยบ้านๆนะเฮ้ยตะตุ่ม
ท้าทั้งสองวันนี้เจ้าเท้าทั้งสองเนี่ยเดินไปไหนมาบ้างนั่นอุมัรที่นบีสัญญาว่าเป็นชาวสวรรค์แล้วแต่อุมัรไม่เคยประมาทวันนี้เท้าทั้งสองเดินไปไหนบ้างฟันกันยายบ้างเปล่าหรือว่าไปสถานที่อาโคจรพี่น้องจำได้ไหมซันติก้าขับเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเป็นไงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ข่าวที่ออกมาอย่างน้อยคนที่ตายมีมุสลิมะ2ท่านใช่ไหมข่าวออกไปส่งท้ายปีเก่าต้อนรับซันติก้าขับเขามีบรรยายนะหรือเปล่าอาจารย์มุตฟาอยู่เป็นสุขไปบรรยายป่ะหรืออาจารย์บ๊อบลี่ไปไม่มีแล้วเป็นไงอ่ะอย่างน้อยนะที่มีเป็นหลักฐานอยู่คือ2คนชีวิตจะเอาอย่างนั้นใช่ไหมเราจะเอาแบบนั้นฉะนั้นอิสลามไม่ใช่เรื่องของคนแก่อิสลามเรื่องของคนสูงวัยไม่ใช่เลยก็บอกแล้วตะกี้17เนี่ยคนอายุ17ยังตายเมื่ออะไรก็ตามที่เราอาเกนบาเล็กอัลลอฮ์ให้มาริกาข้างขวากับสร้างซ้ายมาบันทึกความดีและความชั่วเอาละสิใจร่มๆจะไปบอกใครนะเอาเฉพาะนั่งที่นี่ใครที่อาเกนบาเล็กแล้วละหมาดครบบ้างยกมือผมก็ไม่ยกนะเพราะผมก็ไม่ครบนะเอาจริงผมมาเรียนศาสนาตอนอายุเยอะแล้วเราอาเกนบาเล็กเนี่ยยังละหมาดไม่ครบเลยอ่ะวันนี้เราเตาบะอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องอัลลอฮ์รักพวกเราเนี่ยการเตาบะเนี่ยสุดท้ายแล้ววิญญาณยังไม่ออกจากลูกกระเดือกอัลลอฮ์ยังรับการเตาบะอุลามาบอกว่าวิญญาณสมมุติเราจะตายนะวิญญาณจะมาถึงตาตุ่มแล้วเตาบะอัลลอฮ์ยังรับถึงหัวข่าวแล้วอัลลอฮ์ยังรับถึงซาเอลแล้วอัลลอฮ์ยังรับด้วยความเคารพถึงหน้าอกแล้วอัลลอฮ์ยังรับแต่พอถึงลูกกระเดือกอัลลอฮ์ไม่รับเอางี้ถามที่นี่นะไม่ต้องเกี่ยวนอกกำแพงไม่ต้องตอบใครที่นี่ฆ่าคนมาแล้ว100คนบ้างนะบางแชร์ฆ่าไหมเดินยังไม่ไหวเลยนะไม่มีแต่บุคคลหนึ่งที่เกิดก่อนสมัยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วนบีมักก็มาเล่าให้ฟังว่าคนนี้ฆ่าคนมาแล้ว99คนไปถามบาทหลวงว่าเตาบะพ้นไหมบาทหลวงบอกไม่พ้นชายคนนี้โมโหก็เลยฆ่าบาทหลวงอีกคนหนึ่งเป็นคนที่100เสร็จแล้วตัวเองก็ไปถามนักบาทไปถามสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีบาทหลวงอ่ะนะฉันเนี่ยฆ่าคนมา100คนอัลเลาะห์รับการเตาบะมั้ยบาทหลวงบอกรับการเตาบะแต่ท่านต้องไปทำอิบาดะห์อามันที่ดีที่เมืองอื่นเมืองนี้มีแต่ทำให้ท่านอยากฆ่าคนชายคนนี้บอกได้ฉันจะไปเมืองนั้นฉันจะทำความดีแหละระหว่างเดินทางไปเสียชีวิตกลางทางมาลาอิกะห์รอมะห์ที่เก็บวิญญาณคนดีก็จะมาเอาวิญญาณไปมาลาอิกะห์มาลาอิกะห์ตุลเมาต์เก็บวิญญาณคนชั่วก็จะมาเอาไปทั้งคู่ก็เถียงกันมาลาอิกะห์รอมะห์บอกว่าเขาจะไปทำความดีเขาเตาบะห์แล้ววิญญาณนี้เป็นของฉันมาลาอิกะห์ตุลเมาต์ที่เก็บวิญญาณคนชั่วบอกโอ้โนเวสวีเดนเดนมาร์กไม่ใช่อันนี้เนี่ยเขาฆ่าคนมาทั้งชีวิต100คนฉันจะต้องเอาวิญญาณเข้าไปนี่วิญญาณคนชั่วขณะที่กำลังเถียงกันอยู่นั้นอัลลอฮ์ให้มาลาอิกะห์แปลงร่างเป็นมนุษย์มาลาอิกะห์แปลงร่างเป็นมนุษย์ได้จำได้ไหมที่เคยมาหานบีหัวเข่าชนหัวเข่าอ่ะมาลาอิกะห์ที่แปลงร่างเป็นมนุษย์ก็มาตัดสินบอกว่าเอางั้นช่วยวัดหน่อยว่าคนตายเนี่ยชายคนเนี้ยตายเนี่ยใกล้กับเมืองที่ทำความดีหรือใกล้กับเมืองที่เขาทำความชั่วฆ่าคนมา100คนพอวัดเสร็จแล้วปรากฏว่าใกล้กับเมืองที่ทำความดีมาลาอิกะห์มาลาอิกะตุรอห์มาก็เก็บวิญญาณไปนั่นเนี่ยทำความดีนะครับฆ่าคนมา100คนอัลเลาะห์ยังให้เขาเข้าสวรรค์อัลลอฮ์วันนี้พี่น้องเราทำผิดนิดผิดหน่อยลงนรกทำไมอ่ะผมถามพี่น้องเมาลิดผิดไหมผิดนะแต่ปีนี้เขาทำผลเดียวใช่ไหม
แต่คนที่ไปด่าคนทำเมาลิดที่ทำปีละหนเนี่ยสูบบุหรี่วันละกี่ซองเอ้าผิดไหมสูบบุหรี่เอ้าผิดบุหรี่เนี่ยฮารอมอุลามาเขาเอกฉันท์นะฮะขอโทษนะถ้าท่านใดสูบอยู่เนี่ยมาอัพด้วยนะฮะเที่ยวหน้าไม่เชิญก็ไม่ว่านะครับเมาลิดบิดาแต่ปีนึงเขาทำหนเขาผิดไหมนี่ผิดนะผมไม่ได้บอกว่าถูกนะแต่เราที่ไปด่าเขาวันหนึ่ง20มวนสมมุติปีหนึ่งกี่มวนใครบ้างในที่นี้ไม่ผิดเลยไม่มียกเว้นนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซอฮาบะก็ยังมีผิดในความเป็นมนุษย์เราก็มีผิดแต่ให้ความดีของเรามากกว่าความผิดนั่นแหละเข้าสวรรค์โดยไม่ต้องลงนรกพี่น้องรู้ไหมว่าอัลเลาะห์รักเราขนาดไหนสมมติมานี่มาบริจาค10บาท10เท่าถึง700เท่า10เท่าถึง700เท่าหรือพี่น้องบริจาคให้ผมเนี่ยผ่านไปเนี่ยให้บ้านพักคนเดินทางนี่ซะดะเกาะห์ญาริยะห์เนี่ยพี่น้องตายไปแล้วบ้านพักคนเดินทางยังอยู่พี่น้องอยู่ในอัลลัมบาซาร์อยู่ในกุโบสผลบุญก็ยังไหลอยู่นี่เขาเรียกญาริยะห์ผลบุญได้อีกแต่ถ้าพี่น้องมาที่นี่มาขโมยตังค์เขา1บาทสมมุติอัลเลาะห์จดเท่าไหร่จดบาทเดียวแต่ยังไม่จดด้วยนะครับมาลาอิกะห์ข้างขวาบอกกับมาลาอิกะห์ข้างซ้ายบอกขอเวลา6ถึง7ชั่วโมงอันนี้หะดีษซอฮีฮ์เผื่อว่าอะไรให้คนทำความผิดเตาบะห์ตัวดูสิว่าอัลเลาะห์รักเราขนาดไหนใครที่ยังลงนรกของอัลเลาะห์ได้ในวันกิยามะห์นี้สุดคนแล้ววันนี้มุสลิมะห์ขโมยตังค์สามีมายังไปคืนทันไม่มีนะเนาะอ่ะชั่วโมง5นาทีคุยแล้วก็เพลินเนาะอ๋อขโมยต้องคืนเขาด้วยเหรออ๋อเดี๋ยวก่อนเงินที่สามีให้เขาให้เป็นนัฟกอนี่ไม่ต้องคืนอันนี้เขาให้นัฟกอแต่ตอนที่เขาไม่ให้แล้วเราไปขโมยมาอันนี้ต้องคืนเพิ่งรู้นะแล้วขโมยมากี่ล้านแล้วล่ะเราไม่เคยเอาใหม่นางฮินดอนสามีคืออบูซุบยานคนขี้เหนียวนางฮินดอนมาหานบีนบีจ๋าอบูซุบยานไม่ค่อยให้ตังค์ฉันจะขโมยได้ไหมนบีบอกนางฮินดอนจ๋าเอาได้จ้าแต่เอาเฉพาะที่นางกับลูกพอนะสมมุติว่าอบูซุบยานเนี่ยให้ 5,000 แต่มันไม่พอมันขาด 2,000 ถึงจะพอขโมยแค่ 2,000 ไม่ใช่ไปเจอ 50,000 เอาหมดเลย 50,000 อันนี้หยิบได้ของสามีถ้าสามีขี้เหนียวให้นฟกอไม่พออันนี้ได้นะครับแต่ให้นฟกอพอเพียงอะไรอันนี้ก็ถ้าขโมยอันนี้ถือว่าผิดแม้ว่าจะเป็นของสามีและขโมยมาก่อนวันหลังมาขอมาอัพพวกเรามักจะใช้มุกนี้นะตบหัวแล้วรูปหลังเนี่ยไม่รู้หรอกรู้เดี๋ยวเขารู้เขาก็มาอัพให้นี่เงินสามีนี่เหมือนกันนะลูกไปขโมยเงินพ่อแม่ก็บาปต้องมาขอมาอัพแล้วก็เงินมาคืนยืมเงินพ่อแม่ก็ต้องมาคืนนะก็เนื่องจากยืมทำไมอ่ะเกิดพ่อแม่ตายเป็นมรดกอ่ะมรดกก็ต้องให้กับน้องคนอื่นด้วยพี่คนอื่นด้วยเข้าใจยังแหมคำถามดีมากนะครับแต่ว่ายืนยันนะอยู่ยังยืนหยัดนะว่าไม่เคยขโมยของสามีแซวนี่เขานะฮะอ่ะครับมีคำถามอื่นไหมครับถามไม่ลอยไม่มีก็ยืนถามนี่ก็ได้เขียนมาเป็นจดหมายหน่อยอ๋อไปรดน้ำที่เป็นต่างศาสนิกนั่นคือพิธีกรรมเราร่วมไม่ได้มีนั่นแหละประเด็นอยู่อิหม่ามกำปมนั้นเนี่ยรับเละเลยผมไม่โทษชาวบ้านนะต้องถามเขาก่อนว่าเขารู้ไหมถ้าเขาไม่รู้อิหม่ามต้องรับเละเลยทีนี้ไม่สอนชาวบ้านล่ะเราอย่าเพิ่งหูกลมเลยนะครับต้องถามเขาก่อนถามเขาก่อนน่าสงสารนะพี่น้องเห็นพี่น้องของเราเนี่ยน่าสงสารอย่าคืออย่างนี้พี่น้องยิ่งฟังศาสนายิ่งเรียนรู้ศาสนายิ่งรักพี่น้องสิ
ยิ่งเรียนศาสนายิ่งอ่อนน้อมถ่อมตนสิครับทำไมทุกวันนี้เราลิ่งเรียนศาสนาเราด่าเก่งอ่ะทำไมเราเรียนศาสนาเราหูกลมคนอื่นเก่งอ่ะทำไมอ่ะทั้งที่นบีเนี่ยสอนซอฮาบะซอฮาบะยิ่งอะเลมพอซอฮาบะได้อายะห์กุรอานไปท่องจำปฏิบัติพรุ่งนี้เช้ามาเราซูลจำแล้วปฏิบัติแล้วขอเพิ่มอีก10อายะห์เอ๊ะแต่บ้านเรานี่ยิ่งเรียนศาสนายิ่งไปยกด่าคนอื่นหูกลมคนอื่นไม่เป็นไปไม่ได้ครับอิสลามสอนให้เราอ่อนน้อมถ่อมตนอิสลามสอนให้บรรดาผู้รู้รักลูกศิษย์ลูกหารักชาวบ้านไม่ได้เป็นกันง่ายๆนะครับวารอซะตุลอัมบียะอุลามะนักวิชาการเป็นผู้ที่ได้รับมรดกจากท่านรอซูลมีหะดีษบทใดคำสอนใดพฤติกรรมของท่านรอซูลช่วงไหนที่ด่ามุสลิมขอหน่อยครับที่ด่ามุสลิมเลยนะอย่าว่าแต่มุสลิมในกาเฟตยังไม่เคยด่ายกเว้นศัตรูของอิสลามยกเว้นศัตรูของอิสลามที่นบีตำหนิพอนบีไม่พอใจซอฮาบะห์จะรู้ว่านบีจะหน้าเปลี่ยนสีนั่นแหละซอฮาบะห์ก็จะรู้จำได้ไหมท่านอบูบักกับท่านนบีนั่งด้วยกันมีคนหนึ่งมาด่าท่านอบูบักชี้หน้าด่าเสียหายแต่อบูบักก็นิ่งหนักเข้าเราเป็นมนุษย์ไม่ใช่พระอิฐพระปูนอบูบักลุกขึ้นจะตอบโต้นบีลุกขึ้นเดินหนีอบูบักตกใจครับผ่าจากชายคนนี้ที่เป็นคู่กรณีนะไม่สนใจเลยวิ่งมาหานบีนบีครับทำไมหนีจากฉันนบีบอกตอนที่ท่านนั่งอยู่เนี่ยและเขาด่าท่านมาลาอิกะห์เถียงแทนท่านแต่พอท่านลุกขึ้นจะด่าเขามาลาอิกะห์ไปชัยฏอนอยู่กับท่านฉันไม่อยู่อยากอยู่ใกล้ชัยฏอนขนาดอย่างนี้นบีไม่เคยด่าเลยนับภาษาอะไรกับเราที่มาด่ามุสลิมด้วยกันอ้าวเขาทำบิดอะห์ใช่เตือนเขายังด้วยความเคารพเตือนเขายังผมถามคนคนหนึ่งตอบผมไม่ได้บอกบางด่าคนอื่นหมดเลยนะทำบิดอะห์นั่งร้านชาด่าเขานั่งใจเย็นนะป้ากับบางก็ทำใช่ไหมแล้วป้ากับบางลงนรกด้วยปะไม่ตอบเลยครับก็ในเมื่อคุณไปด่าเขาว่าทำเนี่ยบิดาเนี่ยลงนรกพี่น้องอย่าลืมนะครับว่าการที่เราด่าเขาอย่างนั้นถ้าก่อนตายเขาเตาบ้านเนี่ยพ้นไหมหรือวันกิยามะห์ความดีเขาหนักกว่าความชั่วพ้นไหมแต่เราต่างหากที่ตำหนิคนอื่นเนี่ยบาปของเราไปให้เขาบุญแล้วก็ความชั่วของเขาเราเอามาถามว่าจะเข้าสวรรค์ตอนไหนยิ่งฟังศาสนายิ่งเปลี่ยนเราให้เป็นคนดีรักพี่น้องทำไมเราไม่รักพี่น้องเราผมไม่เข้าใจนะครับสังคมเรารักพี่น้องเราครับมุสลิมอะคุณมุสลิมเป็นพี่น้องกันใครว่านบีว่าอิรดูฮูเกียรติยศของเขามาลูฮูทรัพย์ของเขาดามูฮูเลือดของเขาฮารอมนบีพูดหลักฐานชัดนะเลือดของพี่น้องมุสลิมฮารอมเกียรติของมุสลิมฮารอมจะไปล่วงละเมิดเขามีเกียรตินะทุกคนมีเกียรติเชื่อผมไหมพรุ่งนี้ไปแถวตลาดเอี่ยมสมบัติที่มีคนนั่งขอทานพี่น้องลงไปด่าเขาสิแกมันชั่วแกมันเลวแกมานั่งขอทานสักพักเขาเดินหนีเขาก็มนุษย์ไงเขาก็มนุษย์ฉะนั้นคนที่ประสบความสำเร็จในยุคปัจจุบันเวลาเขาให้สัมภาษณ์เขาบอกว่าเขาเคยโดนดูถูกเขาเคยโดนดูถูกเขาเคยไปดูแหมนี่มันยุคไหนยุคที่มีบ้านหนึ่งมีโทรทัศน์ต้องเรียกโทรทัศน์นะครับขาวดำมีอยู่เปิดบ้านแล้วทุกคนก็มานั่งบ้านหลังเดียวโดยเฉพาะเด็กๆแล้วเจ้าของบ้านยังไงไอ้หนูไปซื้อกาแฟให้หน่อยลูกเขาไม่ใช้นะมาใช้เราที่นั่งดูเจ็บใจไหมแต่ไปบ้านเขาแต่ก็อยากดูอ่ะก็ต้องยอมรีบวิ่งไปด้วยนะกลัวจะพลาดเพราะมันไม่มีความรู้สึกอย่างเนี้ยมันก็เลยกดดันให้คนเหล่านี้ถีบตัวเองให้มีสตางค์เพื่อที่จะมีเหมือนคนอื่นทำนองนี้เป็นต้นนะครับนะฉะนั้น เรื่องของพี่น้องมุสลิมเรานี่พี่น้องทำใจกว้าง
ยิ่งเรียนยิ่งใจกว้างยิ่งเรียนยิ่งเอางี้พี่น้องเคยขอดุอาให้คนที่ทำผิดไหมอ่ะบอกตรงๆถามตรงๆอัลฮัมดุลิลละเนี่ยอย่างพี่น้องไปลดน้ำคนตายเนี่ยอย่าอัลลอฮ์ขอให้เข้าใจศาสนาแค่นี้ก็คือความเป็นพี่น้องแล้วเพราะเราเองคงโทรศัพท์หาเขาไม่ได้ไม่รู้จักเขาดุอานบีก่อนจะซอฮาบะเวลาสลามกันคุยกันเพราะก่อนจะจากกันลาตันซานีฟีดุอาอีกุมอย่าลืมฉันในดุอาของท่านถ้าเรายังไม่เคยขอดุอาให้กับพี่น้องของเราอย่าหวังเลยว่าความเป็นพี่น้องจะเกิดขึ้นในสังคมนี้อย่าหวังถ้าใครอยู่ค่ายนี้ก็อย่ามาอยู่กับค่ายฉันถ้าฉันอยู่องค์กรนี้แกก็อย่ามาเชิญฉันอันนี้ไม่ใช่อิสลามผมอย่าว่าแต่องค์กรมุสลิมเชิญถ้าวัดเชิญผมก็ไปบรรยายถ้าเชิญแล้วทำไมพอวัดเชิญไปแทนมุสลิมเชิญไม่มาอ๋อคนละกลุ่มอ้าวเขาเป็นอะไรเป็นมุสลิมไหมเป็นอ้าวทำไมไม่มาไม่มาแล้วความสามัคคีจะเกิดขึ้นในหมู่พวกเราได้ไหมไม่มีทางครับถ้าเรามีวิถีแบบนี้ไม่มีทางที่เราจะรักกันเพราะจิตใจของเราห้ามตั้งแต่ก่อนจะเป็นพี่น้องกันแล้วหน่วยราชการถูกส่งไปคุม3จังหวัดที่เป็นต่างศาสนานี่พี่น้องเล่ามาเรื่องจริงพี่น้องที่เป็นมุสลิมที่อยู่ในกระทรวงต่างๆเหล่านี้เล่าให้ฟังพี่น้องต่างศาสนาคนนี้บอกว่าอ๋อไปอยู่กับแขกก็แกแยกก่อนที่จะไปอยู่ด้วยซ้ำแกแบ่งก่อนไปอยู่ด้วยซ้ำนับภาษาอะไรกับไปอยู่ตรงนั้นแกจะไม่แบ่งพี่น้องเราพี่น้องสามจังหวัดน่าสงสารนะครับไอ้ที่หายไปไร้ล่องร้อนที่ถูกล่าสุดอายุเท่าไหร่ป.6โดนข่มขืนป.6โดนข่มขืนขึ้นหน้าหนึ่งไหมนี่พี่น้องเรานะขอดุอาให้พี่น้องเราเยอะๆถ้าเป็นลูกของพี่น้องนี่ผมพูดแล้วขนลุกลูกสาวของพี่นุอายุ6ขวบโดนข่มขืนจะมีความรู้สึกไงและเขารู้สึกยังไงแล้วเขาพูดได้ไหมพูดก็โดนเก็บเพราะคนที่ข่มขืนมันไม่ใช่ชาวบ้านเนี่ยผ่านนะเดี๋ยวต้องซื้อชาดำเย็นไปอีกนะฮะมีคำถามอย่างอื่นไหมครับเดี๋ยวจะซีเรียสนะฮะมีไหมครับคำถามแสดงว่าที่ผมบรรยายมาเข้าใจหมดอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเรื่องนามธรรมเนาะบรรยายยากเหมือนกันแต่ผมก็ไม่ค่อยพูดแบบนี้นานละแต่ว่าก็รู้สึกดีแล้วก็นบีจะทำงานหนักขนาดไหนจากคนกราบไหว้รูปปั้นรูปเจเวตให้ทิ้งรูปปั้นรูปเจเวตหนักกว่าผมอีกหนักกว่าอีกผมยังไม่ได้ทำงานนบีแบบสมบูรณ์นะผมยังไม่สามารถไปด่าว่าคนต่างศาสนามาเข้าอิสลามได้เลยเนี่ยนับภาษาอะไรทำงานนบีที่สมบูรณ์นบียิ่งกว่าเรานบีไปด่าว่าที่ไหนโดนหินขว้างผมนี่บรรยายยังไม่เคยมาโดนหินขว้างทำมิลลานะดีนะที่ไม่โดนหินขว้างเนี่ยนะประมาณนี้นะครับมีคำถามอีกไหมครับไม่มีนะกินดีกว่าเดี๋ยวฝนตกอินชาอัลเลาะห์เชิญมาเมื่อไหร่เมื่อนั้นผมนี่เชิญง่ายนะต้องบอกทีมงานนะจุดธูป3ดอกก็มาแล้วนะอินชาอัลเลาะห์นะได้สับเปลี่ยนหมุนเวียนมานะตัวครูดีมากนะครับแล้วบ้านจะได้มีบรรยากาศวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์